ป็นเจ้าของเพจเดินทางที่ชื่อไอโรมาโลนซึ่งเป็นเพจของผู้หญิงที่เดินทางรอบโลกคนเดียวเอาว่าไม่พูดแล้วกันมินให้วิดีโอพูดแทนจะมีวิดีโอสั้นๆนะคะเปิดให้ดู2นาทีวิดีโอนี้ชื่อว่า4 years of traveling in 4 minutes ค่ะSo I packed my things and ran far away from all the trouble. I had cost in my two hands a lonely travel done with nothing but a shadow.ถ้าใครอยากดูให้จบก็เดี๋ยวเข้าไปดูที่เพจมินแล้วกันนะเพราะมันมีทั้งหมด4นาทีค่ะก็นี่ตื่นเต้นนะเนี่ยวันนี้มินจะไม่ได้มาพูดเรื่องการเดินทางแบบเดินทางนะมินจะมาพูดเรื่องการเดินทางของตัวเองที่ทำให้วันนี้เนี่ยกลายมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนักเดินทางอาชีพเหรอคือมีอาชีพเป็นนักเดินทางนั่นเองนะซึ่งเป็นอาชีพในฝันของมิ้นมาเมื่อ6ปีที่แล้วแล้วก็ทำให้เป็นจริงได้เมื่อ4ปีที่แล้วแล้วก็ผ่านไปปีกว่าๆก็เริ่มประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้นะก็ถือว่าทำตามความฝันได้นั่นเองมิ้นว่าจริงๆแล้วคือทุกคนน่ะมีศักยภาพมากเลยในการที่จะออกจากข้อจำกัดในชีวิตหรือว่าการแบบวิ่งผ่านข้อจำกัดของตัวเองมีแบบพลังงานมีความสามารถในการที่ทุ่มเททุกอย่างลงไปในสิ่งหนึ่งที่เราต้องการแต่ปัญหาก็คือเป็นปัญหาโลกแตกมากของทุกคนก็คือว่าแล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะมีหลายคนถามว่าหนูไม่รู้ว่าหนูอยากเป็นอะไรค่ะหนูไม่รู้ว่าต่อไปหนูจะทำอะไรดีก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาพลังงานเหล่านี้ไปทุ่มเทตรงไหนคำตอบง่ายๆเลยเป็นคำตอบพยางค์เดียวสั้นๆของปัญหานี้ก็คือการลองคือเราต้องออกไปลองทำลองสัมผัสลองฟังลองใช้ชีวิตลองคลุกฝุ่นไปกับมันเราถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวตนเราคืออะไรและเราต้องการอะไรในชีวิตของเราเนี่ยนะคะอะไรคือคำตอบอย่างตัวมิ้นเองเนี่ยไม่ได้เกิดมาเรารู้ว่ามิ้นอยากเป็นนักเดินทางจังเลยไม่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่อาจารย์ถามว่าเด็กหญิงมนทนอนาคตเธอโตขึ้นมาเธออยากเป็นอะไรมิ้นก็เลยตอบไปว่าอยากเป็นเมียทูตท่ามกลางความตกใจของไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์เราก็นั่งยิ้มเราบอกว่าก็มันดูสวยดีอะค่ะเพราะเราสมัยก่อนมินเสพละครหลังข่าวเนาะแล้วก็นางเอกเนี่ยก็จะสวยเก่งพระเอกเป็นเอกอัครราชทูตเราจะได้ตามสามีของเราไปรอบโลกแล้วก็ใส่ชุดสวยๆได้กินอาหารดีๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมคือภาพในทีวีมันสวยมากมินก็เลยมีความฝันว่ามินอยากเป็นเมียทูตเนี่ยอยากใส่ชุดอย่างเนี้ยตอนนั้นก็เลยด้วยศักยภาพที่เรามีเราก็ตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนด้วยเป้าหมายวันหนึ่งเราจะได้ไปยืนข้างท่านทูตแล้วก็สามารถสอบเข้าที่คณะอักษรศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตอนนั้นคิดว่าจบมาเนี่ยเราจะได้เป็น
เราจะไปทำงานกงสุลทำงานกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ได้เสาะหาสามีในอนาคตของเราก็เลยตอนนั้นเนี่ย4ปีที่อยู่ที่นั่นก็ตั้งใจเรียนคือเรียนหนักมากจริงๆโดยที่ไม่ออกไปทำอะไรเลยนะมินเรียนอย่างเดียวจนจบ4ปีตอนนั้นจบเกียรตินิยมเหรียญทองอ่ะคือเรียนหนักพอจบออกมาปุ๊บเราเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ความฝันจินตนาการสิ่งที่เราอยากไปตั้งแต่วัยเด็กมันไม่ได้จีรังยั่งยืนอยู่กับเราเสมอมันเปลี่ยนไอ้ความรู้สึกว่าอยากเป็นเมียทูตมันหายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่คือความว่างเปล่าของสมองโดยที่เราไม่รู้ว่าเราอยากเป็นอะไรเนี่ยนี่คือรูปที่ถ่ายตอนวันจบวันรับปริญญาคือหน้านี่เต้ยมากตอนนั้นเราคิดว่าเราหน้าเหมือนเต้ยแต่ในใจนี่คือตมมากแบบโหมันดิ่งอ่ะเราจะทำอะไรดีอย่างเงี้ยเราคำถามมันเข้ามาเยอะว่าเราโตไปแล้วจะไปทำงานอะไรแล้วเราตอบใครไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่เป็นคนชอบอยู่นิ่งไม่ได้แล้วชอบลองและสมัยก่อนเนี่ยเผอิญว่ามันมีเรื่องการเรียนเข้ามาครอบก็คือว่าพ่อบอกว่าการเรียนเนี่ยสำคัญที่สุดในชีวิตอะไรเงี้ยเราก็จะเรียนอย่างเดียวพอเราถูกครอบปุ๊บมินก็เลยไม่ได้ออกไปลองทำอะไรแต่พอเราเรียนจบเราได้ออกไปลองละชีวิตเป็นของเราตอนนั้นเผอิญว่ามีอาจารย์ซึ่งอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์เนี่ยเขาเป็นมิชชันนารีเขามาชวนขึ้นไปเป็นอาสาสมัครอยู่ที่ภาคเหนือไปสอนภาษาอังกฤษมินก็เลยเอาวะลองดูไปก็ไปลองอยู่นานนะไปลองเป็นมิชชันนารีอ่ะเกือบเปลี่ยนศาสนาคือไปอยู่ที่สเปนเลยไปอยู่กับแม่ชีไปเรียนภาษาไปเรียนแบบเข้าโบสถ์ทุกวันอะไรเงี้ยอยู่ปีกว่าเห็นทั้งด้านที่โอ้โหช่างเป็นนักบุญเหลือเกินแล้วก็เห็นด้านที่มันยากอ่ะแล้วเราค้นพบว่าเออมันไม่ใช่เราอ่ะเนี่ยรูปตอนเรียนรูปตอนเป็นมิชชันนารีนะคะพอตอนนั้นก็เลยพอรูปล่างนี่เห็นไหมปาร์ตี้เลยก็คือพอเรารู้ว่ามิชชันนารีไม่ใช่เราลาออกเราลาออกได้เหรอเราหนีออกมามิ้นหนีออกมา คือปิดมือถือแล้วหนีออกมา แล้วก็ไปเป็นเห็นเพื่อนๆทำงานพิเศษใช่ไหมเอ้าลองดูก็เลยไปลองทำงานพิเศษไปเป็นไกด์พาเที่ยวกลางคืนคือฉีกมากพาเที่ยวกลางวันด้วยกลางคืนก็พาเที่ยวแล้วก็เลยได้ไปเจอเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางคนเดียวก็เลยลองออกเดินทางคนเดียวพอหลังจากเดินทางคนเดียวปุ๊บเราทำไงให้มันเป็นงานเราก็ลองไปเสนอโปรเจกต์นี้กับครอบครัวว่าขอทำให้มันเป็นงานได้ไหมขอเวลามิ้นหน่อยแล้วพอหลังจากนั้นสิ่งต่างๆก็ตามมาเพื่อทำให้เป็นงานมิ้นก็ต้องลองเขียนลองตัดวิดีโอลองทำเว็บไซต์ก็ลองไม่ได้จนมันกลายเป็นงานแล้วหลังจากนั้นเราก็จากรับโปรเจกต์อย่างเดียวก็เริ่มครีเอทโปรเจกต์ลองทุกอย่างที่กลัวและกินทุกอย่างที่วางอยู่ตรงหน้านี่เป็นสโลแกนที่สำคัญมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลองไปลองมาจนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นนักเดินทางอาชีพเต็มตัวนะคะแล้วก็กำลังทำโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นไปอีกก็เป็นการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาพื้นที่ในที่ที่หนึ่งเนี่ยขึ้นมาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาได้ใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยตรงก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำอยู่คือถามว่าเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งจะกลายมาเป็นอาชีพเนี่ยจากอาชีพที่คิดว่าคุณหนูมากอาชีพเมียทูตสวยๆกินขนมแบบไปงานค็อกเทลกาล่าดินเนอร์แล้ววันหนึ่งกลายเป็นแบบเนี่ยคิดทูดคือทำอะไรอ่ะเอาอาบน้ำจากขวดน้ำบอกรถบรรทุกในเอธิโอเปียดึงหางูอนาคอนด้าในเวเนซุเอลาแล้วก็ตกเครื่องนอนตามสถานีรถบัสโดนโกงโดนอะไรเงี้ยคือเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งจะเป็นแบบนี้ไม่เคยก็เลยบอกว่ามันคือพลังของการลองการลองมันสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้นะเพราะว่าอันดับแรกคือการลองมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเรารักอะไรและตัวตนของเราคือใครอย่างสมมุติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเราเห็นแล้วเราแบบโอ้โหคนนี้หล่อพ่อของลูกเลยอะชอบแต่เราจะไม่รู้เลยว่าเรารักเขาไหมจนกว่าเราจะได้ไปร่วมหัวจมท้ายกับเขาถูกไหมเราจะไม่รู้จนกว่าวันหนึ่งที่เราผ่านปัญหาด้วยกันเราโมโหใส่เขาโมโหใส่เราจะไม่รู้เลยคือเราต้องเห็นทั้งด้านดีและด้านไม่ดีของเขามันถึงจะรู้ว่าเราเนี่ยรักสิ่งนั้นไหมอาชีพก็เช่นเดียวกันอย่างตอนนี้มิ้นสามารถพูดได้เต็มปากว่ามิ้นรักอาชีพเดินทาง
พอโดนมาหมดแล้วอะโดนโกงตกรถตกเครื่องบินเจอผีหลอกเจอผู้ชายชีกอกินอะไรก็ไม่รู้รสชาติอะไรก็ไม่รู้ต้องแบบบีบซอสศรีราชาใส่แล้วก็เอาเข้าปากอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ลำบากด้านที่ไม่ดีของการเดินทางเราเห็นหมดละเพราะฉะนั้นด้านดีมันรับง่ายละก็เลยบอกว่าการที่เราจะรู้ว่าเราเป็นใครอ่ะเราต้องเห็นทั้งด้านที่ดีและไม่ดีของมันและการที่เราจะรู้ได้คือเราต้องออกไปลองถูกไหมอันดับที่สองคือการลองมันไม่ได้จบแค่ว่าไม่ชอบว่ะเสียเวลาไม่มีนะเพราะอย่างน้อยการที่เราออกไปลองทำอะไรอย่างนึงอ่ะเราก็ได้ค้นพบว่าเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้นถูกไหมแล้วเราอาจจะค้นพบความสามารถของเราที่มันซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ออกไปเจอคนซึ่งคนนี่แหละที่จะพาเราไปเจอกับโอกาสอีกมากมายอย่างเช่นยกตัวอย่างแบบง่ายๆมิ้นเนี่ยเคยขึ้นไปที่แม่ฮ่องสอนขึ้นไปทำเรื่องไฟป่าอยากรู้ว่าทำไมภาคเหนือถึงมีควันตลอดเวลาเราก็เลยขึ้นไปทำเรื่องไฟป่ากลายเป็นว่าไปเจอเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเฉยเลยเราก็เลยกลายเป็นรับโปรเจกต์ท่องเที่ยวชุมชนมาตลอดจนถึงตอนนี้จะพัฒนาชุมชนขึ้นมาเป็นท่องเที่ยวชุมชนแล้วอ่ะก็เลยบอกว่าจริงๆบางครั้งมันไม่ได้สอดคล้องกันเลยเรามองไม่เห็นเส้นที่มันสอดคล้องกันอยู่แต่มันเป็นทางที่เราต้องผ่านไปไม่งั้นเราก็จะไม่เจอสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการลองไม่มีคำว่าเสียเวลาข้อที่สามคืออะไรคะ การลองมันคืออะไร เนี่ยเห็นไหมเริ่มหลุดละเขาบอกว่าการลองจริงแล้วหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วมันยากเฉพาะก้าวแรกอันนี้สัญญาเลยคือหลายครั้งเวลาเพื่อนมาชวนเราเฮ้ยไปลองทำอันนี้กับเราไหมเราบอกเอ้ยไม่เอาแกเราทำไม่ได้หรอกถูกปะหลายๆคนคงเคยพูดคำนี้นะมินก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าการลองมันยากแค่ก้าวแรกคือให้นึกภาพเวลามินเคยไปโดดสกายไดวิ่งแล้วมินเป็นคนกลัวความสูงคือเวลาที่น่ากลัวที่สุดคือตอนขึ้นเครื่องบินไปใช่ไหมแล้วก็ตอนที่เราเห็นคนแรกมันโดนลากลงไปแล้วอะแล้วเขาหายไปกับห้วงอากาศแห่งความว่างเปล่าอ่ะแล้วเราแบบเราไม่มีทางเลือกเพราะว่าคนที่เขาแทนเดมกับเราที่ล็อกไว้กับเราเขาลากเราไปแล้วไงเราไม่มีทางเลือกคือจังหวะนั้นมันคือเป็นจังหวะที่แบบแล้วพอเขา1 2เขายังไม่ทันนัด3อ่ะเขาก็ลงไปแล้วไงแต่พอลงมาได้แล้วอ่ะไอ้ความกลัวทั้งหมดมันเหมือนปุ๊บมันหายไปมันกลัวน้อยลงเหมือนมันชินหรือว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วก็ไม่รู้หรือพอเราเริ่มจับจังหวะของการตกลงมาในสู่ความว่างเปล่าได้ดิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันยากแค่ก้าวแรกตอนอย่างโปรเจกต์ที่พูดถึงที่เป็นโปรเจกต์ที่ทำเรื่องพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยตอนแรกเครียดมากแบบโหรับมาเนี่ยเราตั้งใจจะทำเราทำได้หรอเราก็เป็นบล็อกเกอร์เฉยๆอ่ะไม่ได้มีอำนาจหรืออะไรเลยจะทำได้ยังไงเครียดจนกระทั่งไปปรึกษาแม่ว่าหมามิ้นทำยังไงดีคะไม่รู้จะทำยังไงไม่แน่ใจว่ามินควรจะรับมันไหมอ่ะแม่บอกขึ้นมาว่าคือจริงๆนะในชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราควบคุมอะไรมันไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเราไม่ลองทำสิ่งที่เรารู้แน่ๆคือมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราลองทำโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีหรือไม่มันก็จะพาเราไปหาประสบการณ์พาไปหาคนซึ่งมันก็จะสร้างโอกาสต่อจากนั้นให้เราอีกซึ่งไม่น่าเชื่อว่าพอผ่านไป 2-3 เดือนมันก็เป็นอย่างที่แม่พูดตอนนี้ก็เริ่มมีมือเข้ามาช่วยเหลือจนไอ้โปรเจกต์เนี้ยมันเริ่มเป็นโครงสร้างแบบเป็นโครงเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นคือตอนนี้ใครสนใจ CSR ก็ติดต่อมาได้นะคะมีการโปรโมทเล็กน้อยก็เลยจะฝากไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่ารอจะดีกว่านะเพราะว่าการรอมันคือการหยุดในขณะที่การลองมันคือการเดินต่อหลายๆคนเนี่ยชอบเอาความรู้สึกว่าเราต้องพร้อมอ่ะเราต้องพร้อมมาเป็นข้ออ้างคือเรารู้สึกว่าเราต้องมีอันนี้ก่อนแล้วเราจะทำซึ่งมันไม่ใช่เราเดินไปแล้วเราหาไปได้เราหาไปได้ด้วยอ่ะมันไม่เป็นไรหรือเราคิดว่าเรารอดีกว่าเพื่อให้เราสิ่งที่เราคิดที่เราฝันเนี่ยมันมาหาเราก่อนแล้วเราค่อยทำไม่ได้เพราะที่บอกการรอมันคือการหยุดแต่การลองมันคือการไปต่อในขณะที่เราออกไปลองมันคือการที่เราออกไปหาโอกาส
ถูกไหมไปวิ่งชนโอกาสซึ่งแบบนี้มันจะเกิดกับเรามากกว่าการที่เรานั่งรอเฉยๆก็เท่านั้นเองค่ะก็เลยอยากจะขอบคุณจริงมินต้องขอบคุณการลองนะที่ทำให้วันนี้มินกลายเป็นอาชีพมีอาชีพนักเดินทางอ่ะก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าก็ตั้งแต่วันนี้ไปก็ลองออกไปลองดูนะคะก็เวลาเพื่อนชวนไปไหนก็อย่าเพิ่งแบบเอ้ยไม่เอาไม่เอาลองไปดูแต่ต้องเป็นเรื่องที่มันถูกกฎหมายอะไรอย่างงี้ด้วยนะใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมก็การลองเนี่ยก็หวังว่าอาจจะไม่ได้ออกไปเจอตัวตนอะไรขนาดนั้นหรอกเราอาจจะแค่ออกไปเจอความชอบใหม่ๆออกไปค้นหาความสามารถของตัวเองก็ได้ไปเจอเพื่อนใหม่ก็เท่านั้นเองขอบคุณค่ะ